วันนี้เลิฟแอดเฟิร์สบายพากลับบ้านแล้วหลังจากที่เราไปไหว้หลวงพ่อเปิ่นที่วัดมาเรียบร้อยก็เข้ามาริมคลองมหาสวัสดิ์เส้นทางในนี้เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างแปลกไปกว่าเดิมที่เราปั่นเส้นทางวันนี้ค่อนข้างสนุกมีหลายรูปแบบเดี๋ยวผ่านไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยจะได้ถ่ายวันนี้น้องเอ๋เข้ามาช่วยดูทีมพ่อเสือลุงออดไม่มาติดภารกิจตอนนี้เรากำลังเข้ามาริมคลองมหาสวัสดิ์เข้ามาในชุมชนจบแล้วใครขี่ได้เป็นถนนที่จะต้องแบกบ้างเดินบ้างนี่คือริมคลองมหาสวัสดิ์เลิฟแอดเฟิร์สไบค์พามาเที่ยว